เมนนี่ปาเกียวนอกจากจะเป็นนักมวยเขายังเป็นนักร้องอีกด้วยค่ะพอดคาสต์รีวิวกับรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนนะคะวันนี้นำเอาบทเพลงที่เกี่ยวกับแมนนี่ปาเกียวตำนานนักมวยชาวฟิลิปปินส์ที่ครองแชมป์โลกกว่า8รุ่นด้วยกันค่ะซึ่งจะนำเอาบทเพลงที่เขาร้องเองแล้วก็มีผลงานของศิลปินที่แต่งเกี่ยวกับเขามาให้ได้ฟังกันด้วยขึ้นต้นรายการวันนี้เสียงขับร้องคุ้นๆนะครับนาแอดคาราบาวยืนยงโอภาคุณร้องเพลงชื่อว่าเสียมวยเพราะการเมืองอยู่ในอัลบั้มสวัสดีประเทศไทยย้อนหลังไปเมื่อ2560เสียมวยเพราะการเมืองนั้นมีชื่อของนักมวยที่เราคุ้นเคยอยู่หนึ่งท่านนะครับซึ่งวันนี้จะเป็นหัวใจหลักของการจัดในการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนเรื่องราวของแมนนี่ปาเกียวเจ้าของฉายาเดอะพักแมนนักมวยสากลจากฟิลิปปินส์ซึ่งกลายไปเป็นขวัญใจของชาวโลกแล้วก็ได้ผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองสิ่งที่แอดคาราบาวพูดถึงว่าเสียมวยเพราะการเมืองคงต้องไปฟังให้จบเพลงนะครับว่าตรงไหนที่เป็นเรื่องของการเสียมวยแล้วก็การเมืองมีผลอย่างไรต่อชีวิตของนักมวยคนนี้คุณผู้ชมสามารถรับฟังบทเพลงเกี่ยวกับแมนนี่ปาเกียวได้ค่ะผ่านทางรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนกับตอนเพลงชีวิตแมนนี่ปาเกียวมวยไม่การเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ที่ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast เท่านั้นค่ะอย่าลืมค่ะยังมีอีกหลายรายการที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดคาสต์รีวิวนะคะ